ไปติดตามสถานการณ์ในอัฟกานิสถานกันบ้างนะคะภายหลังจากที่กลุ่มตาลิบันได้ประกาศนิรโทษกรรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐรวมไปถึงประชาชนทุกระดับขอให้ทุกคนกลับไปใช้ชีวิตตามปกติส่วนถ้าไปดูบรรยากาศนะคะที่ท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงคาบูที่ประเทศอัฟกานิสถานค่ะเครื่องบินทหารหลายลำที่ใช้ในภารกิจอพยพนักการทูตและพลเรือนออกจากอัฟกานิสถานได้เริ่มเดินทางออกจากสนามบินในกรุงคาบูแล้วในช่วงเช้าของวันนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่สามารถเคลียร์ฝูงชนออกจากรันเวย์ได้เป็นผลสำเร็จภายหลังจะต้องปิดดำเนินการเนื่องจากประชาชนจำนวนมากได้กรูกันเข้าไปบริเวณรันเวย์ส่งผลให้เกิดความโกลาหลและทำให้มีผู้เสียชีวิตทางพลเอกแฮงค์เทเลอร์หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าสนามบินกรุงคาบูได้กลับมาเปิดทำการอีกครั้งในเวลา 19:35 ตามเวลาท้องถิ่นหรือประมาณ 2:35 ตามเวลาในไทยโดยสหรัฐได้เข้าควบคุมสถานการณ์ทางอากาศยานที่สนามบินดังกล่าวเพื่อจัดการเที่ยวบินทหารและเที่ยวบินพาณิชย์โดยมีทหารสหรัฐประมาณ 2,500 นายอยู่ในกรุงคาบูเพื่อให้ความช่วยเหลือในการอพยพบุคลากรของสหรัฐและชาวอัฟกานิสถานที่ทำงานให้กับสหรัฐพร้อมทั้งคาดการว่ากองกำลังทหารสหรัฐที่ส่งมาเพิ่มเติมจะเดินทางมาถึงอัฟกานิสถานในไม่ช้านี้และอีกหนึ่งภาพนะคะที่ถูกเผยแพร่ให้เห็นสภาพภายในเครื่องบิน47ของสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงการเบียดเสียดของประชาชนเป็นจำนวนมากทั้งเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐและประชาชนชาวอัฟกานิสถานที่เคยช่วยงานสหรัฐและได้รับสิทธิ์ให้อพยพซึ่งเราได้เห็นภาพด้านนอกของเครื่องบินลำนี้ไปแล้วที่มีชาวอัฟกันจำนวนมากพยายามจะวิ่งตามเครื่องบินแล้วก็เกาะเครื่องบินระหว่างที่กำลังทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตตกลงมานะคะก็นับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเป็นอย่างยิ่งส่วนทางสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานสถานการณ์ในกรุงคาบูประเทศอัฟกานิสถานว่ากลุ่มตาลิบันได้ประกาศนิรโทษกรรมให้แก่อดีตเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนทุกระดับในอัฟกานิสถานซึ่งหมายถึงประชาชนทั่วไปด้วยอยากจะให้ทุกคนได้ดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติรวมไปถึงการที่เด็กผู้หญิงทุกคนสามารถไปโรงเรียนได้ผู้หญิงสามารถทำงานนอกบ้านได้และสำนักข่าวทุกแห่งรายงานสถานการณ์ได้ตามปกติโดยแถลงการของกลุ่มตาลิบันย้ำว่าปัจจุบันนี้ได้เข้ายึดครองกรุงคาบูของอัฟกานิสถานสั่งการให้นักรบของกลุ่มรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดและไม่เข้าไปในอาคารทางการทูตหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยานพาหนะของสถานทูตเพื่อให้คนทั่วไปสามารถทำธุระได้ตามปกติซึ่งสมาชิกตาลิบันทุกระดับชั้นได้รับคำสั่งดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันว่าจะไม่ดูหมิ่นประเทศใดๆที่อยู่ในอัฟกานิสถานทั้งสิ้นขณะที่นายเอนามุลเลาะซามันกานีซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการวัฒนธรรมของกลุ่มตาลิบันได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปกครองเป็นครั้งแรกหลังจากที่ทางกลุ่มเข้าควบคุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศโดยระบุว่าจะใช้ชื่อเรียกประเทศอัฟกานิสถานตามที่ใช้กันในกองกำลังว่าเอมิเรตอิสลามแห่งอัฟกานิสถานซึ่งเราไม่ต้องการให้ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อผู้หญิงควรอยู่ในระบบรัฐบาลด้วยตามกฎหมายชารีอะห์แต่ว่าตอนนี้โครงสร้างของรัฐบาลยังไม่ชัดเจนแต่ว่าจากประสบการณ์นั้นคาดว่าควรจะมีคณะรัฐบาลที่ให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมได้พร้อมกับยืนยันได้ว่าจะไม่มีการบังคับขู่เข็นในเรื่องของศาสนาแน่นอนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่กลุ่มตาลิบันได้เข้าควบคุมอำนาจในอัฟกานิสถานอีกครั้งในรอบ20ปีแม้ยังไม่มีรายงานถึงเหตุคุกคามที่รุนแรงหรือการปะทะกันในกรุงคาบูแต่ว่าประชาชนจำนวนมากยังคงเก็บตัวอยู่ในบ้านด้วยความหวาดกลัวแต่ว่าคนรุ่นเก่ายังคงมีภาพจำในเรื่องของกลุ่มมุสลิมที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมแบบสุดขั้วตลอดช่วงเวลาที่กลุ่มตาลิบันได้ยึดครองประเทศก่อนที่สหรัฐจะส่งกองทัพมาหลังเกิดเหตุวินาศกรรมเมื่อวันที่11กันยายนปี2544ส่วนทางสำนักข่าว RIA ในรัสเซียค่ะได้อ้างรายงานสถานทูตรัสเซียในกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานโดยเปิดเผยว่าประธานาธิบดีอัชราฟกานีแห่งอัฟกานิสถานซึ่งได้หลบหนีออกนอกประเทศพร้อมกับทรัพย์สินจำนวนมากเขาได้ขนเงินอัดใส่จนแน่นในรถยนต์4คันเฮลิคอปเตอร์1ลำแต่ก็ทิ้งเงินบางส่วนเอาไว้เพราะไม่สามารถขนไปได้หมด
ส่วนถ้าไปดูท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้ออกมาย้ำจุดยืนว่าการตัดสินใจถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ไม่คิดว่าตาลิบันจะมีการบุกยึดครองอัฟกานิสถานได้อย่างเบ็ดเสร็จและรวดเร็วโดยไบเดนค่ะได้มีการตำหนิกองกำลังความมั่นคงของอัฟกานิสถานที่ขาดความทุ่มเทในการต่อสู้และผู้นำรัฐบาลรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอัฟกานิสถานยังหลบหนีออกนอกประเทศพร้อมกับกล่าวเตือนกลุ่มตาลิบันได้ว่าจะได้รับการตอบโต้อย่างรุนแรงหากพวกเขาพยายามที่จะขัดขวางการอพยพเจ้าหน้าที่และพลเรือนสหรัฐรวมไปถึงชาวอัฟกันที่ทำงานให้กับรัฐบาลสหรัฐส่วนท่าทีของทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนายเน็ตไพรส์ค่ะออกมาระบุว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานในอนาคตที่ยึดมั่นในสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนของพวกเขาไม่ให้แหล่งพักพิงแก่กลุ่มก่อการร้ายและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนรวมไปถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กและผู้หญิงซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดนั้นรัฐบาลที่จะเป็นรัฐบาลที่ดีสหรัฐเองก็พร้อมที่จะสามารถทำงานร่วมกันได้ในอนาคตส่วนสมาชิก15ชาติของทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้เปิดการประชุมฉุกเฉินที่สำนักงานใหญ่ในนครนิวยอร์กของสหรัฐว่าด้วยสถานการณ์ในอัฟกานิสถานที่ประชุมออกแถลงการด้วยเสียงสนับสนุนเป็นเอกฉันท์เรียกร้องให้กลุ่มตาลิบันที่กลับเข้าไปยึดครองอัฟกานิสถานหาทางเจรจาจัดตั้งรัฐบาลใหม่และยุติการสู้รบที่ก่อให้เกิดความรุนแรงส่วนทางเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสค่ะได้เตือนกลุ่มตาลิบันให้เคารพสิทธิมนุษยชนยุติการข่มเหงรังแกทั้งเด็กและสตรีด้วยขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ